สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะครับสวัสดีชาว FC สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ร่วมงานกับหนุ่มน้อยหน้ามนหัวแดงๆชื่อราเชนครับผมว่าน่าจะเป็นน้องแหละนะน่าจะเป็นน้องแหละชื่อราเชนแล้วก็รถ60ตู้120ตู้อะไรนั่นแหละที่เขาพาไปวิ่งนั่นแหละที่เขาพาไปวิ่งงานคลองสีวานะครับแล้ววันนี้เขาต้องมาเอาใบเสร็จเนี่ยใบเสร็จก็เดี๋ยวขอเขาถ่ายคลิปนิดนึงเห็นบอกว่าคันนี้เพิ่งได้มาไปม้วนเลยม้วนตรงไหนก็ได้กลับรถเลยก็ได้ไหมกลับขวางอย่างนี้ก็ได้เอาหัวออกมาก็เขาฝากซื้อบังฝุ่นด้วยนะไปเลยปั๊บไปเลยโอ้ยบาเสียบังหาตำดังมึงเลยก็จะพูดคุยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ค่อยๆถอยออกตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวยกบังฝุ่นง่ายๆหน่อยนี่เลยพูดคุยกับคันนี้ยกบังฝุ่นง่ายๆหน่อยชิดฝั่งนี้ก็ได้บังฝุ่นอยู่นู่นบังฝุ่นใส่ตรงไหนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคก็จะเป็นหางขนาดบังฝุ่นจะใส่ตรงไหนอ่ะอันนี้ไว้รถก่อนอันนี้ไว้รถก่อนบังฝุ่นจะวางตรงไหนอ่ะวางบนหางก็ได้ครับแล้วมีรายรัดไหมไม่มีเราขี้ออกอ่ะเชือกไม่มีเลยคันนี้เดี๋ยวดูในรางก่อนไปยิ่งเจริญไปอยู่บ่ไม่ผมวางไปลงไปแล้วไม่มีเดี๋ยวหาและอันนี้ไม่อยู่อันนี้คมมัดล่างไว้มั้งว่าไม่เดี๋ยวยกก่อนอาจจะไม่รับตู้อะไรใช่ไหมไม่วางนี่ก็ได้พี่การมันเป็นสองขดอ่ะมันยัดไส้เข้าไปเนี่ยบางฝุ่นเนี่ยเรายกทั้งสองอันเลยไหมพี่การถ่ายก่อนมาสองอันได้ดูนะคะสี่พันเท่าไหร่นะลืมละ 4,400 ป่ะ 4,480 บาทนั่นแหละไอ้นุ่นมัน 3,040 บาทแต่ว่าทั้งที่ใช้โครงเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนแป๊บไม่รู้บวกไปบวกมายังไงโดนไป 5,000 เฮ้ยเราผมถ่ายแบบพี่ไว้ด้วยมุดไปดูข้างล่างอันนี้แบบใหม่ไม่เหมือนเดิมแบบเดิมอ่ะเขาเชื่อมแค่ตรงกลาง3อันแล้วก็เหมือนให้แป๊บมันยื่นออกหัวท้ายและไอ้นี่ไปวางไว้ยึดน็อตแต่เวลาสเวตู้เขาเหยียบแล้วมันงอแต่แบบนี้ไม่งอแน่นอนแล้วนี่เขาจะไปเหยียบไอ้เหยียบก็ไม่งอไม่งอไม่งอมันยึดข้างเลยยึดขึ้นข้างบนเลยอ้าวพี่กี้ตัดดีกว่าไหมเอามีดให้หน่อยให้พี่การเอามีดให้หน่อยเตอร์ก็ได้แต่ผมว่าแบบนี้สวยอันนี้มันดูแบบมันเต็มดีอะแล้วตรงคัสซีนั้นเขาเว้าเยอะป่ะเนี่ยพี่หายไปเยอะเหมือนกันเวลาช่างก็เว้าช่างก่อนนะค่อยเว้าหายไปเยอะเหมือนกันเขาเป๊ะอยู่ดูกันไหมต้องถ่ายง่ายๆไม่กลัวหรอกถ้าแบบมันแหวงไปหรือว่าอะไรอ่ะก็คืออันนี้ราเชนครับชื่อราเชนชื่อเล่นนะราเชนครับชื่ออั้นครับอ๋อแล้วอยู่ที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรผมพ่อแม่อยู่เป็นคนพิโลกแต่ผมมาเคยอยู่นี่ไงมาเคยอยู่พระสมุทรเจดีย์ใช่ครับเรียนที่นี่เลยใช่ใช่เรียนโรงเรียนอะไร
โรงเรียนป้อมนครราชสวัสดิ์ยานนท์ครับรู้จักรู้จักเขาได้วิ่งวินอยู่7 7 8เฮ้ย84วิ่งวินอยู่84อ๋อสุขสวัสดิ์84ใช่มั้ยพี่เขาเรียกว่าวินสีชมพูสมัยก่อนใส่เสื้อสีชมพูอ่าใช่ๆแล้วก็อยู่จนจดทะเบียนนะแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วไอ้คันเนี้ยที่ได้มาเห็นบอกว่าเพิ่งเอามาใช่ครับอันนี้ได้2อาทิตย์แล้วคันเนี้ยเขาเช็คเก็บนิดหน่อย2อาทิตย์เองเหรอใช่ครับขอแบกกาวหัวหน่อย2อาทิตย์แล้วเราได้มายังไงคันเนี้ยคันนี้ได้มาถ้าพูดกันแบบตามตรงนะพี่เหมือนแม่งเป็นของเราอ่ะของมันจะเป็นของเรามันได้มาง่ายๆเลยนะง่ายๆยังไงอยู่ดีๆเขาโทรมาหาผมเลยเจ้าของรถเนี่ยเขาโทรมาหาผมผู้ชายคนที่ให้งานหัวโจมผมมาทำนี่แหละเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าอั้นรถพี่อาจจะปล่อยอั้นเอาไหมผมก็เลยลองถามรายละเอียดเรื่องหัวกระหางเพราะก็คืออั้นก็อั้นก็คือมีรถขับอยู่แล้วตอนแรกก็คือขับอยู่ดีป่ะใช่ครับคนละคันกับพ่ออยู่แล้วคนละคันกับพ่อปกติก็วิ่งตู้อยู่แล้วสายนี้อยู่แล้วใช่ครับอ๋อแล้วก็โทรมาถามว่าเอาไหมแล้วไงต่อใช่เพราะเขาอ่ะงานเทเลอร์เขาไม่มีเขาเลยจะเอาคันนี้ให้ผมก็เลยถามรายละเอียดเรื่องราคาหัวกระหางแล้วยอดหัวมันเหลืออยู่แค่ล้านสี่กว่าเป็นปีไหนปี59ครับอุ้ยตัวเป็นน็อตสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ๆๆก่อนที่จะเป็นสิบน็อตก่อนที่จะเป็นตัวถึงว่าอันนี้ไปก้มๆดูมันเครื่องไม่เยิ้มเลยใช่พี่ไม้มันแค่ 250,000 เองอ่ะแต่ภายนอกเขาโซมนะใช่เอาตรงนี้โซมเลยโซมมากแต่เครื่องยังดีโอ้ไม้ก็น้อยแล้วหางก็จะเป็นพนัดใช่พนัดปี59หัวเหลือเท่าไหร่นะยอดหัวเหลืออยู่ประมาณ1.45 ล้านครับอ๋อปี59ทั้งคู่เลยโอ้โหใช่แล้วก็ยอดหางมันเหลืออยู่แค่ 90,000 เองล้านอะไรนะล้านเท่าไหร่นะ1.45 ล้าน45 90,000ใช่เป็น1.58 ล้านป่ะประมาณ1.58 ล้านใช่ประมาณนั้นพี่1.58 ล้านโอเค1.58 ล้านถ้าตีเป็นรถ1.58 ล้านเนี่ยเป็นรถถูกมากใช่ครับซื้อได้ถูกมากแล้วไม่คือเปลี่ยนย้ายกันเอามาขับปุ๊บต้องทำอะไรไม่ต้องจ่ายอะไรไหมก็มีที่ผมจ่ายก็คือปิดงวดที่เขาติดอยู่ปิดงวดเก่าของเขาเขาค้างไว้ใช่ที่เขาค้างงวดไว้ค้างอยู่ที่ผมตอนที่ผมจ่ายอ่ะสี่เข้างวดที่4พอดีโอ้แต่เขายังไม่ยึดไปก็พรุ่งนี้แล้วอ่ะพี่คือที่ผมเอานะตัดสินใจสุดท้ายเลยก็คือพรุ่งนี้เขาจะมายึดรถแล้วผมก็เอาวันนี้เลยสี่งวดรวมกันงวดเท่าไหร่นะหัวหางงวด40,000ประมาณ41,000ครับ41,000แล้วคือแต่ว่าที่บอกว่าไอ้นี่เหลือ 90,000 หมายความว่ามันจะหมดก่อนเหรอมันไม่พร้อมกันเหรอไม่พร้อมอ๋อหางจะหมดก่อนใช่หางมันเหลืออยู่แค่ปีเข้ามาไม่พร้อมกันนิดๆใช่แล้วก็ประกันพวกอะไรก็คือใช้ได้ทะเบียนใช้ได้เลยยังใช้ได้อยู่เพราะตอนนี้ผมกับเจ้าของเก่าอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนสัญญากันแหละอ๋อยังไม่เปลี่ยนสัญญาแต่ก็คือมีโครงการจะเปลี่ยนใช่ครับมีก็ผมรอเคลียร์ตรงเนี้ยให้มันจบเสร็จก็เดี๋ยวทำเรื่องเปลี่ยนสัญญากันปรึกษาไฟแนนซ์แล้วเหรอไฟแนนซ์เดิมไหมใช่ครับไฟแนนซ์เดิมเขาว่ายังไงมั่งต้องของราชธานีอ่ะต้องทำอะไรมั่งก็เปลี่ยนสัญญาก็ถ้าเปลี่ยนสัญญาก็เตรียมเรื่องเอกสารก็ปกติอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกจ่ายล่วงหน้ากี่เดือน2-3 เดือนที่เราต้องจ่ายล่วงหน้าก็คือเหมือนเราซื้อรถทั่วไปมีคนค้ำใช่แล้วใช้คนค้ำไหมน่าจะต้องใช้ไหมมันต้องดูที่เอกสารเราด้วยว่าของเราโอเคหรือเปล่าส่วนมากน่าจะใช้นะรถใหญ่ถ้าของเราโอเคมันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ส่วนมากที่ผมเห็นก็จะใช้นะไอ้คันยูดีเป็นชื่อใครคันเก่าเราชื่อพ่อครับอ๋อของพ่อหมดเลยของพ่อหมดเลยใช่เราถ้าพ่อจะเครดิตดีกว่าถ้าเราแล้วพ่อค้ำมันก็จะได้แต่เขาอายุเยอะไงพี่ประเด็นคือเขาอายุเยอะก็เหมือนว่าถ้าเราเป็นคนยุคใหม่ที่จะทำเนี่ยเราก็ต้องสร้างเครดิตให้ตัวเองใช่ไหมพี่ใช่ใช่เราก็ต้องเริ่มเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นี่แหละอันเมื่อกี้พูดถึงอายุแล้วอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผม29ครับอ๋อ29ใช่หน้ายังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่จะบอกผมหน้าแก่แล้วก็โอ้โหส่งต่อ41,000ใช่ครับตกเฉลี่ยเป็นเหลือกี่งวดนะถ้าหัวเนี่ยพี่เหลือ3ปีครับหางเหลือปีเดียวก็โอเคแต่ว่าเราส่งต่อแล้วเมื่อกี้เราไปเสียอีก4งวดเท่ากับแสนกว่าละแสนรวมที่เขาล่าช้าด้วยอะไรด้วยอ่ะผมจ่ายไป190,000เกือบ200,000เนาะใช่ครับแล้วก็ไอ้ส่วนก็ไม่ได้ก็ได้มาด้วยเงินเหมือนกันนะไม่ได้ว่าจะได้ใช่ไม่ได้มาง่ายๆแต่เรื่องที่มันได้มาคือแบบมันแบบมาฟุกๆงงๆอ่ะเพราะถามตัวผมเองนะปัญญาที่ผมจะไปซื้อ36เนี่ยผมคิดเลยว่าแม่งไม่มีไหนจะดาวไหนจะอะไรไหนจะดาวไหนจะประกันเดือน 8-9,000 ใช่มั้ยพี่ไหนจะดาวไหนจะประกันไหนจะที่จะส่งอีกประกันเราเลือกชั้น3ได้ไอ้คันนี้เปลี่ยนแล้วน่าจะ40,000กว่าบาท3
หัวคุ้มหางถ้าจำไม่ผิดนะ 40,000-50,000 นั่นแหละไอ้ 80,000 เนี่ย 60,000 กับ 20,000 กว่ารวมกันเป็น 80,000 เนี่ยมันเป็นประกันชั้น1ใช่ครับถ้าเราวิ่งแถวนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งใช่ผมกำลังไม่ไหวชั้น1อ่ะคิดแบบนั้นแต่ในเงื่อนไขสัญญาเนี่ยที่ตัวเราต้องมันต้องบังคับชั้น1ใช่มันบังคับชั้น1แล้วบังคับ1ปีผมก็เลยยังดึงไว้เพราะประกันมันยังเหลือของใครน่าจะของผมประกันมันยังเหลือไงอ๋อตอนนี้ก็คือภาษีประกันอะไรใช้ได้เลยใช้ได้ครับปกติอีกนานไหมเนี่ยรู้ไหมว่าจะขาดยังเพิ่งไปต่อมาเองภาษีอ่ะเขาต่อมาใช่ไหมใช่ครับต่อมาแล้วก็ดูฝั่งนู้นหน่อยดิเห็นมันบี้ๆตรงบันไดอ่ะอันนี้คือเขาบี้มาแล้วเหรอใช่มันเป็นรอยตั้งแต่เจ้าของเก่าเขาไปชนมาข้างซ้ายดึงกันชนหน่อยถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะดึงกันชนหน่อยใส่สเกิร์ตก็ไปได้แล้วใช่แต่ว่าจะใส่อันนี้มันจะหาง่ายมาให้มือ2มือ1ก็เอาเรื่องอยู่มั้งไงมือ1ก็น่าจะมันไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันขายเฉพาะตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันขายถ้าของใหม่ไม่แน่ใจถ้าเจียงกงน่าจะมีแค่นี้เพราะถ้าเราซื้อแค่เฉพาะตัวนี้มันก็จบเราก็ตีขาออกมาหน่อยครับพี่ไฟยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่แตกลอยไปเบียดมาตู้เหรอครับยางหน้าเป็นยางไฟสโตนนะน่าจะอยู่ประมาณ700กว่านี่ปี59เลยนะเพื่อนๆรถใหม่มากๆเลยนะปีเขาอะใหม่ 200,000 กว่าแล้วที่พี่ราเชนบอกได้เลยเนี่ยสวยมากแล้วก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วน้ำมันอะไรสัตว์กระเจนน้ำมันอะไรสัตว์กระเจนเนี่ยน้ำมันพาวเวอร์กลับไปบอกพี่แป๊บนึงได้มั้ยเชนน้ำมันพาวเวอร์ใช่ทำไมมันสัตว์กระเจนงี้นะเมื่อวานไงพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วทีนี้เปิดอันนี้มันขาดอยู่แล้วเทมันเทตะเลิดเต็มไปเยอะมันก็เลยล้นออกมาแต่ต้องกลับบ้านไปแล้วนึกว่ามันแตกตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันลงมาน้ำมันอะไรเต็มไปหมดเลยตัวนี้ยางได้มาแบบนี้เลยเหรอที่ข้างหน้าไฟสโตนอ๋อยางเปลี่ยนใหม่คันนี้ได้เอาพุ่งตรงได้มา22เส้นยางใช้ไม่ได้สักเส้นเลยพี่โอ้โหก็เหมือนเขาจะปล่อยแล้วเนาะเขาก็พูดกับผมตรงนะว่าก็เขาจะปล่อยแล้วอ่ะก็ตามสภาพอ่ะเขาย้ำไปแล้วกระทะเขาย้ำไปแล้วกระทะแตกอยู่4ใบยังใช้อยู่อ่ะเอาไปใส่หางไงพี่คู่กลางมันไม่ซึมอ่ะไม่ค่อยได้รับน้ำหนักอ่ะแต่ก็ไม่ซึมใช่ไหมไม่ซึมก็เห็นล้อนุ่นเป็นผ้าใบอยู่เส้นนึงใช่คู่นึงเลยวันนี้เราซื้อบังฝุ่นมาเนี่ยเรามีโครงการจะใส่ตรงไหนอ่ะทำแค่บังฝุ่นอย่างเดียวเหรอใช่ผมจะใส่บางฝุ่นไปก่อนไงเนี่ยจะใส่หัวมีเครื่องมือใช่ไหมเห็นของพี่ปืนเขาก็ทำเองปะใช่ครับที่ก็คือที่บ้านผมมีเป็นอู่แหละก็คือทุกอย่างเกี่ยวกับรถจะซ่อมกันเองหมดเดี๋ยวพอใส่แล้วอัปเดตแล้วก็ขอถ่ายอีกรอบนึงได้แล้วมีโครงการถ่ายสเกิร์ตไหมโครงการชอบไหมคิดว่าชอบแต่ความชอบของผมชอบแบบไอ้เขาเรียกว่าสูตรจะพูดว่าสูตรอะไรนครปฐมเหรอต้องสเกิร์ตไม่เยอะแล้วมีบางฝุ่นหน้าเหรอที่ไม่ใช่พี่ที่เขาต่ออ๋อที่เป็นกระนี่ต่อเหล็กต่อเหล็กยื่นออกมากระสียื่นมามีอยู่คันนึงไอ้คันแดงๆอยู่ปะเขาไปซื้อมาเหมือนกันที่นี่มีอยู่คันนึงใช่ไหมพี่คันนี้เฮ้ยคันนี้แหละจริงๆมันต้องเป็นฮีโน่มันไม่อยู่เพิ่งไปซื้อเอ้ยคันนั้นแหละเขาซื้อมานั่นน่ะเขาซื้อเฉพาะกันชนมาแล้วก็มาแปลงใส่เนี่ยคันนั้นแต่คันนี้ไปจอดทำพี่คนผสมไปจอดทำลายทำกระบะแต่คันนู้นอ่ะแกซื้อมาแล้วแกก็มาใส่แกซื้อยกกันชนมาเลยใช่ใช่ใส่กระบะรถกระบะมาเลยแล้วแต่ว่าใส่เลยไม่ได้นะต้องหาเหล็กที่พอดีดามคัสซีต่อมาถ้าเราจะใส่เองอ่ะอ๋อต่อขามันออกมาถ้าจะชอบมาแต่ผมไม่ชอบทรงนี้แต่ถ้าจะมีเทเลอร์อีกคันนึงแต่มันไม่เข้ามาที่มันเอามงฝุ่นไปคันนั้นอ่ะจะเป็นอีซูเลยมันก็จะเหมือนว่าเหมือนยื่นมาหน่อยแล้วก็จะมีตีหมุดใช่ไหมใช่ตีหมุดแล้วก็จะมีแป๊บล่างอะไรของเขาตามสไตล์เขาเพราะผมว่าการใช้ก็เหมือนคันนี้ป่ะอาเชนคันที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าอาเชนใส่ก็น่าจะทรงนี้แหละใช่ไหมนี่ถ้าอาเชนใส่ก็จะทรงนี้แต่ว่านี่เขาไม่ได้ยื่นนี่ป่ะใช่นี่เขาไม่ได้ยื่นครับนี่เขาไม่ได้ยื่นแล้วก็จะทำลายแบบนี้เหรอถ้าจะยื่นก็น่าจะไอ้นั่นแหละฮีโน่คันนั้นแหละยื่นนั่นแหละเขามีแป๊บมาแต่ลายผมไม่ชอบทำยื่นที่ชอบที่มันเป็นแบบเงาเงาเลดอ่ะเลดอย่างเงี้ยพี่เลดก็นครปฐมเหมือนกันใช่ครับมันก็ต้องซื้อแยกมาทำเองนะฮัลโหลนะนี่ก็จะเป็นหางนี่เป็นหางพนัสนะ
เห็นบอกว่ามายางใช้ไม่ได้สักเส้นเลยอ้าวแล้วมึงโทรหาบางคนบางฝุ่นบางฝุ่นไม่มีเลยนะครับก็ที่เขาฝากผมซื้อนั่นนะฮะข้างบนแล้ววางไว้อย่างนั้นนะเขาบอกไม่บินนะโอเคก็ตรงนี้นะครับไม่เมื่อกี้ว่าไม่เท่าไหร่นะไม่ตอนผมเอามา 250,000 ครับอ๋อก็ไม่เยอะนะนี่ไอ้นี่เล่นไป 500,000 แล้วก็คือโครงการของเราก็คืออยากได้กันชนยื่นสไตล์นครปฐมใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือน่าจะต่อจากสายบางพูนเสร็จใช่แล้วนี่มีงานวิ่งเนี่ยวันนี้เก็บตู้อย่างเดียวเหรอตอนนี้มาเก็บตู้ครับแล้วพรุ่งนี้มีงานเนี่ยพรุ่งนี้ยังไม่มีไม่มีงานใช่ปกติเราวิ่งงานแบบไหนอะแถวไหนเหมือนของพี่ปืนปะผมก็วิ่งทั่วไปนะส่วนมากอะถ้างานประจำไหมไม่งานประจำส่วนตัวเองก็มีอ๋อมีแต่ส่วนมากก็เป็นแบบว่ารู้จักคนเยอะก็อย่างคล้ายๆเรางานประจำเราหมดก็โทรหาคนที่เรารู้จักว่ามีงานหรือเปล่าเราก็วิ่งร่วมกับเขาแล้วก็หมายความว่ามีพ่อคันหนึ่งคันเก่าละเชนให้ลูกน้องขับใช่ไหมใช่ครับแล้วคันนี้ก็หมายความว่ารับงานเองได้ใช่จอดอยู่พระสมุทรเจดีย์ใช่ครับบอกเบอร์โทรได้ไหมเถื่อเผื่อคนดูเขาอยากจ้างอ๋อได้ครับเบอร์โทร088ครับ965 8180ครับอีกทีนึงครับ088 965 8180ครับก็คือราเชนสามารถวิ่งเหล็กวิ่งอะไรได้เหมือนกันใช่เอาทุกอย่างเหมือนกันครับพี่ทุกอย่างเหมือนกันใช่แต่ที่ถนัดก็สายตู้เนาะแต่ส่วนมากถนัดสายตู้มันความสะดวกมันง่ายกว่าก็โอเคก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลก็คือเดี๋ยวอัปเดตขอถ่ายอีกอันนี้ก็จะใส่บางฝุ่นใช่บางฝุ่นแล้วก็วิ่งงานอีกฝั่งนึงก็ตรงเนี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้กันชนแบบนครปฐมที่ว่าเนี้ยใส่สเกิร์ตก่อนไหมใช่ใช่ถ้าจะดูดีเลยนะแต่อย่างแรกก็อยากจะทำกันชนเอาไว้เคาะทำสีก่อนแล้วก็ใส่สเกิร์ตที่พระประแดงมีอู่เยอะไหมเยอะไหมพระประแดงตอนนี้ขับอยู่อ้วนเอารถอ้วนอ่ะมาทำอยู่แพร่กษาใช่เหรอพี่เอามาทำเองอ๋อเหมือนว่าสมัยอ้วนมันจะมีฮีโน่สามยี่ที่มันไม่มีสเกิร์ตล่างอ่ะครับแล้วนี่หาได้ชิ้นนึงพร้อมสีอ่ะมันจะไม่ใช่เหล็กนะมันเป็นไฟเบอร์35,000ก็สั่งในแพร่กษาแล้วก็เอาไปใส่ที่อ้วนบอกเซียผมอยากได้ชายล่างให้มันเป็นเหมือนซีรีส์ไอฮีโน่320มันจะไม่มีใช่ครับแกก็ให้มาทำที่แพร่กษาเพราะแกก็ไม่ได้บอกว่าทำที่ไหนเราก็อยากเรารู้จักที่แพร่กษาก็มาทำแพร่กษาแต่ที่ผมจะไปทำอยู่ที่อู่เฉลิมวงศ์ครับอ๋อเฉลิมวงศ์เขาอยู่ซอยที่เรากลับรถที่จะเข้า78นั้นปะซอยสุขสวัสดิ์ครับตรงถ้าเรามาจากบีมเฉลิมวงศ์นี่มันคือลานรถไม่ใช่หรอใช่ลานรถครับก็เป็นอู่ด้วยเขามีช่างเหมือนช่างทำรถเขาเองนี่แหละแต่พอดีผมรู้จักกับนายาเจ้าของเฉลิมวงศ์นี่แหละทำไม่ต้องจอดนะเนี่ยทำถอดทำได้ใช่เขาบอกว่าให้ผมอ่ะเข้าไปให้ช่างเขาถอดกันชนไปเดี๋ยวเขาทำสีใส่สเกิร์ตให้เสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปใส่เราค่อยเอาไปใส่ใช่แต่เอาไฟกลับมาก่อนใช่ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่งานแต่ไฟน่าจะได้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้เป็นไรนะข้างซ้ายขาน่าจะไปได้เหรอใช่ขาแตกที่เขาไปชนมานี่แหละถ้าจะเบิกใหม่แนะนำเป็นเบิกตัวใหม่เลยนะตัวใหม่อ่ะตัวใหม่เลยอ่ะเชนใหม่เลยที่มันมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อ๋อที่มันถ้าคิดว่าจะเบิกใหม่อ่ะนะเป็นไฟเลี้ยวไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแพงหน่อยแต่สวยแน่ผมว่าต้องมีเป็นหมื่นไหม น่าจะเป็นหมื่นแต่ถ้าไม่เบิกใหม่ก็เจงกงก็เอาเดิมก็ได้นี่ก็เคยคิดอยู่ว่าถ้ามันต่างกันแค่ไฟแค่นี้เองตัวใหม่อ่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นโปรเจคเจอร์ด้วยใช่ไหมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะแต่ที่แน่ๆเห็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้มันเป็นเหมือนสีเหลืองอ่ะนะอุ๊ยมันต่างกันน้อยมากเลยใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยไหมแต่หลอดก็ยังไม่ได้ยืนใกล้ๆสักทีก็ไม่มั่นใจตอนนั้นขอถ่ายอีซูที่รังสิตเขาก็ไม่ให้ถ่ายตัวใหม่มาเขาบอกมาดูได้แต่ไม่ให้ถ่ายเราไปถ่ายก็ไม่ถ่ายไปก็โอเคตัวนี้ก็จะเป็นปี59เนาะปีแค่360โหถือว่าเป็นปีใหม่มากๆแต่สภาพมันแบบก็จะตามภาษาเนาะดูแลน้อยหน่อยดูแลน้อยหน่อยสภาพมาจอดใกล้คันโน้นอายเลยนะแต่ว่าอยู่กับราเชนก็ไม่แน่เดี๋ยวจะรอๆเลยแต่พูดถึงกันชนเลดนี่ก็ว่ามันสวยนะกันชนเลดแต่ทีนี้มันมีที่ร้านมันขายแบบไม่ต้องยื่นก็ได้สมมติว่าจะไปซื้อนะเป็นถ้าแนะนำนะถ้าชอบกันชนเลดได้กันชนเลดมาปุ๊บมันจะมีชายมานิดนึงพอดีใช่มันจะเหมือนชายสิงห์ไฮเทคอ่ะมันจะมีชายมานิดนึงสั้นๆแค่นิดเดียวแล้วเราก็มาใส่
แป๊บเฮ้ยมันมามันไม่ใช่มาเลยเหรอวันนั้นมันมีคนไปถ่ายอยู่ช่องไหนไม่รู้เขาไปถ่ายอยู่ร้านที่นครปฐมจำชื่อไม่ได้คิดไม่ออกที่เขาเออนั่นแหละเขาวางเลยเขาทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยแต่เละทั้งนั้นเลยของเขายกมาเลยมันติดกันมาเลยลองไปดูแต่ยังไม่เคยไปเคยไปแค่พีซีวายเพราะที่ใส่ชายอ่ะผมไปเจอรถพี่ชายนี่แหละรถของพี่ปืนอ่ะก็เคยถ่ายช่องพี่ไปแล้วคือการใช้งานอย่างงานอย่างของผมว่ามันเข้าซอยแคบโคนเจอคงเจอโคนเนี้ยของเขาก็มันต้องรักษาอันนั้นก็คือยังไม่ใหญ่มากนะบางคนไม่ใหญ่กว่านั้นอีกบางคนแบบเหลือแค่นี้โอ้บางคนใส่14นิ้ว16นิ้วอะไรโน่นน่ะอย่างของนี้ก็ไม่เท่าไหร่ของนี้ก็7-8นิ้วธรรมดาพอไปได้เกือบทุกงานครับระวังเอาโอเควันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเดี๋ยวอีกทีนึงถ้าเขาสนใจติดตามเนี่ยติดตามในช่องทางไหนบ้างถ้าส่วนมากผมจะมีแค่ Facebook ครับ Facebook ชื่ออะไรชื่อราเชนวรรณรงค์เลยครับเดี๋ยวแคปส่งให้หน่อยได้ครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับได้พี่ได้ก็เดี๋ยวอัปเดตอะไรเดี๋ยวถ่ายอีกสวยๆนานเลยมั้งเราไปเก็บกันชนเก็บสีเก็บอะไรให้มันได้เนียนๆหน่อยได้ถ้าสวยๆเดี๋ยววิ่งไปถ่ายที่นู่นเลยได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครเจอพี่ราเชนอย่าลืมไอ้นี่นะราเชนไอ้หน้าเฟซนะครับแคปส่งให้หน่อยเดี๋ยวจะตัดคลิปคืนนี้ได้โอเคครับขอบคุณครับก็ติดตามน้องได้ทางช่องทางเฟซที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็สามารถโทรจ้างงานได้เลยตามเบอร์ที่น้องเขาบอกไว้นะครับครับก็ผมเรียกราเชนจนติดปากแล้วเนาะก็จะเจ้า Isuzu GX คันนี้ปี59นะครับราคาอย่างที่บอกว่าเหลืออยู่ล้านนิดๆเองนะครับหัวหางก็ตกล้านหน่อยๆเองก็เขาค้างไว้4งวดน้องเขาก็ไปปิดงวด4งวดนั่นก็หลายแสนอยู่นะก็ได้มาโอเคครับสวัสดีครับสวยนะพร้อมใช้งานนะครับพูดว่าพร้อมใช้งานก็ไม่ใช่สวยนั่นแหละนะครับแล้วก็พร้อมลุยอ่ะคันนี้แต่ว่าก็เก็บนิดหน่อยได้เจอกันคลิปหน้าครับสุยามทุกวันดีครับอ้าวเสียวรวดอ่ะไปแอนไปก้าวเข้าหน่อยกว่าคุณจะมีชุดกำลัง